ปิดมาให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเกมกาลิน่าอันดอนซึ่งก็เปิดให้บริการในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยในวันแรกก็มีคนดาวน์โหลดเกมนี้มาอย่างล้นหลามเลยนะครับผมโดยเกมนี้เป็นเกมแนว Survival Open World นะครับผมที่บอกเลยว่าใครที่ชอบการเอาตัวรอดนะครับเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยรอกันมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับคือมีข่าวเปิดเกมมาตั้งแต่ช่วงปี2021เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆให้ดูกันนะครับว่าตัวเกมนั้นมีระบบอะไรบ้างและเกมเพลย์รวมถึงกราฟิกและเนื้อเรื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอธิบายผิดพลาดยังไงหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมกันล่วงหน้ากันด้วยนะครับผมและก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในโอเพ่นอีสปอร์ตกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูรีวิวเกมนี้กันเลยครับหลังจากที่เราทำการสมัครและเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมก็จะพาเรานะครับมาสร้างตัวละครเป็นอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่การสร้างตัวละครที่เราต้องเลือกโมเดลอย่างเดียวนะครับแต่เราสามารถออกแบบทรงผมหน้าตาหรือว่าในส่วนของเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เป็นพวกคิ้วจมูกหูหรือปากเนี่ยก็สามารถออกแบบได้หมดเลยนะครับผมซึ่งมันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบตกแต่งหน้าตัวละครนะครับแบบบางคนที่ไม่ชอบโครงหน้าแบบนี้อ่ะเราสามารถทำให้โครงหน้าเป็นแบบอื่นได้แบบที่เราต้องการนะและการตกแต่งหน้าตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในโหมดเนื้อเรื่องนะครับหน้าตัวละครเราก็ยังออกในฉากคัตซีนด้วยนะครับผมแต่ก็แนะนำว่าทำให้แบบว่าดูริบเนี้ยบหน่อยละกันนะครับไม่งั้นนี่ทำออกมาแบบผมแน่นอนคือตัวละครตาโตโตเลยเนี่ยและสิ่งที่ผมประทับใจต่อมาเลยนะครับก็คือระบบกราฟิกของเกมนี้ค่อนข้างทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแต่อันนี้นะครับผมเล่นผ่านบน PC นะครับก็เลยแบบภาพกราฟิกจะดูเนี้ยบกว่าบนมือถือนะครับและถึงแม้ว่ากราฟิกเกมนี้จะสวยแค่ไหนแต่ก็มาพร้อมกับการกินแรงเคลื่อนที่เยอะอยู่พอสมควรอย่างคอมที่ผมใช้อัดในตอนนี้นะครับจะเป็นการ์ดจอ GTX 1060 Ti นะครับ CPU Intel Core i7 8700พร้อมกับแรม 16GB อัดภาพออกมาในบางทีเฟรมยังตกเลยนะครับซึ่งใครที่จะเล่นบน PC นะครับคอมจะต้องแรงระดับหนึ่งเลยนะครับและนอกจากเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดแบบโลกเปิดแล้วนะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามอีกด้วยนะครับโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับจึงทำให้มีซอมบี้ออกมาจำนวนมากโดยหลังจากที่เราเอาตัวรอดจากช่วงแรกมาแล้วนะครับตัวเอกของเราก็ได้พบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์พักพิงของผู้รอดชีวิตซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มเรเว่นนะครับโดยกลุ่มเรเว่นเป็นใครนั้นคุณผู้ชมก็ต้องลองเล่นกันเอาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยหลังจากที่เราได้พบปะกับเชอรี่และด็อกเตอร์ไมเคิลแล้วนะครับเราก็จะได้ที่พักอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้และเราจะต้องเข้ากับกลุ่มเรเว่นนะครับเพื่อทำภารกิจต่างๆตามที่เกมได้มอบหมายเอาไว้และเนื้อเรื่องหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมจะต้องลองไปเล่นกันเอาเองเลยนะครับในส่วนของเกมกาลิน่าอันดอนนะครับนอกจากจะเป็นเกมเอาตัวรอดแล้วนะครับตัวเกมนั้นดูเหมือนว่าการออกแบบเนี่ยจะมีการเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายความฟิตและรวมถึงความสะอาดเนี่ยก็มีผลต่อตัวละครตัวเราด้วยเช่นกันนะครับและอีกอย่างนึงนะครับตัวละครของเราก็จะมีความหิวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำหรือว่าการกินข้าวนะครับคือเราจะต้องพกเสบียงไปด้วยนะครับเวลาเราจะออกไปทำภารกิจในแต่ละครั้งถ้าเกิดว่าเราออกไปทำภารกิจแล้วตัวละครเราไม่ได้ดื่มน้ำหรือว่าไม่ได้กินข้าวนะครับตัวละครเราจะมีความอ่อนเพลียและก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับรวมถึงการซักผ้าหรือว่าอาบน้ำนะครับตัวละครเราจะต้องดูสะอาดสะอ้านด้วยนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่อาบน้ำไม่ซักผ้าเลยนะครับจะมีการทำให้ตัวละครเราติดเชื้อโรคได้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับตัวละครเราจะต้องเข้าห้องน้ำด้วยนะครับอย่างเวลาเราปวดท้องหรือปวดปัสสาวะนะครับจะต้องพาตัวละครไปปวดบ่อยด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยเหมือนกับการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับเราทุกคนเลยนะฮะและระบบการคุยกับ NPC นะครับผมก็จะมีการออกแบบมาเพื่อให้เราเนี่ยได้เลือกคำตอบตามที่เราต้องการนะครับโดยการคุยกับ NPC ในเนื้อเรื่องนะครับจะไม่มีผลต่อเกมเพลย์แต่อย่างใดนะครับเราสามารถเลือกตอบแบบไหนก็ได้แต่คำตอบที่เราได้มานั้นอาจจะดูแบบบางครั้งอาจจะไม่พอใจสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะมี NPC บางตัวนะครับที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องก็ยังสามารถพูดคุยได้ด้วยนะครับและเรายังสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะครับคือในอนาคตเราอาจจะขอเขาเป็นแฟนก็เป็นได้ฮะ
และหลังจากที่เราเล่นไปสักพักนะครับตัวเกมก็จะพาเราไปสร้างบ้านเป็นที่ส่วนตัวของเราเลยนะครับคือจะเป็นที่พักอาศัยแบบชั่วคราวนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะไปศูนย์พักพิงได้และที่แห่งนี้นะครับคนอื่นๆที่เล่นออนไลน์ก็สามารถเข้ามาร่วมหรือว่ามาอยู่ในบ้านของเราได้ด้วยเช่นกันและใครนะครับที่มีความคิดแบบแผงๆก็คือการไปปล้นบ้านคนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยใครที่ชอบเก็บของแลไว้ในบ้านและไม่ชอบพกออกไปไหนเนี่ยระวังของหายแบบไม่รู้ตัวนะครับและนอกจากนี้นะครับการที่เราทำเควสตามเนื้อเรื่องแล้วเราก็ยังสามารถไปทำไซด์เควสเพื่ออัพเลเวลตัวละครได้อีกด้วยนะครับแบบเลเวลตัวละครต้องเลเวล16ถึงสามารถเล่นเนื้อเรื่องต่อไปได้เราก็สามารถไปลงไซด์เควสเพื่อให้ตัวละครเราเลเวลอัพได้เช่นกันครับระบบการอัปเกรดของก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแบบเราสามารถเสริมแกร่งอาวุธเพื่อให้ดาเมจนั้นสามารถแรงขึ้นได้รวมถึงเรายังสามารถแต่งปืนได้ตามใจชอบได้อีกด้วยนะครับแบบปืนสามารถใส่สโคปใส่ซับไพเซอร์หรือว่าใส่แมกกาซีนใหม่ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับและการอัปเกรดพวกเหล่าเสื้อผ้านะครับไม่ใช่ว่าเราจะสามารถใส่เพื่อความหล่อเท่อย่างเดียวแต่ก็เป็นการเสริมสมรรถนะเพื่อให้ตัวละครเราอึดหรือว่า SP เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับและยังมีอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เราสามารถหาพรรคพวกนะครับมาร่วมตี้กับเราได้เพื่อไปทำภารกิจต่างๆหรือว่าพาไปทำอื่นๆได้นะครับเป็นภารกิจแบบ PVE นะครับผมที่เราจะต้องร่วมทีมกับเพื่อนนะครับสู้กับเหล่าซอมบี้และผ่านในโหมดนั้นๆนะครับและเราจะต้องเจอกับพวกเหล่าบอสหรือว่ามินิบอสด้วยเช่นกันนะครับและในแต่ละด่านนะครับก็จะมีความยากที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือจะต้องมีปืนที่พร้อมชุดเกราะที่พร้อมรวมถึงไอเทมที่พร้อมเพรียงด้วยนะครับเพราะไม่งั้นนี่ถ้าเกิดว่าไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะเสียชีวิตและคุณอาจจะกลายเป็นตัวโจ๊กของทีมก็เป็นได้ครับนอกจากจะมีโหมดออนไลน์ PVE แล้วนะครับก็ยังมีการเล่นแบบ PVP อีกด้วยนะครับผมโดยจะเป็นการแบ่งฝ่ายละ4คนนะครับโดยจะเป็นการเล่นแบบทีมเดชแมตช์นะครับผมแล้วก็เล่นแค่เกมเดียวรู้ผลทันทีนะครับโดยฝ่ายไหนนะครับที่กำจัดฝั่งตรงข้ามได้หมดก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะทันทีและคนที่เล่นบน PC บอกเลยว่าได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนด้วยบางคนถ้าเกิดว่ายิงไม่โดนเนี่ยคุณอาจจะตายได้เหมือนกันนะครับและไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการจัดแข่งแบบ e-sport ก็เป็นได้นะครับโดยใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็วอร์มมือรอกันได้เลยนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่ทุกเกมไม่มีไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือระบบร้านค้านั่นเองครับในระบบร้านค้านะครับก็จะมีการเปิดเผยนะครับชุดแลนะครับสกินแลทั้งหลายแหล่นะครับที่แบบต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแนวนี้เนี่ยจะต้องมีสายเปย์อย่างแน่นอนนะครับและใครนะครับที่อยากได้พวกสกินแลจริงๆเนี่ยอย่างพวกชุดทองหรือปืนทองต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับแต่จะต้องมีการสุ่มกันด้วยนะครับผมคือใครที่อยากเทพก่อนเนี่ยอาจจะต้องเปย์หนักหน่อยนะครับเพราะว่าพวกชุดเหล่านี้นะครับจะเพิ่มค่าสถานะขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเกราะค่า HP สูงสุดหรือว่าความแม่นยำปืนเนี่ยชุดนี้ก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับในเกมเพลย์โดยใครสุ่มแล้วนะครับเกลือหรือไม่เกลือยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันได้เลยนะครับรวมถึงระบบพาสก็ยังมีมาในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่ไม่อยากจ่ายอะไรแพงๆนะครับก็สามารถเติมพาสได้เลยนะครับและก็จะมีของรางวัลสุด Exclusive ด้วยนะครับสำหรับคนที่เติมพาสโดยใครที่พลาดซีซั่นนี้ไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการนำกลับมาขายอีกหรือเปล่านะครับใครที่เติมซีซั่นนี้ไปก่อนก็ถือว่ามีของแลติดตัวไปยันอนาคตเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยมากเลยนะครับคือเป็นการเล่นเกมแบบคิดว่ากินเวลาที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือตั้งแต่เกมที่เปิดมาวันแรกเนี่ยผมเองก็เล่นไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางโหมดนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่มีการเปิดให้เล่นนะครับต้องรอไปอีกสักระยะนึงนะครับถึงจะมีการเปิดให้เล่นในโหมดอื่นๆด้วยนะครับผมคือมันเป็นเกมที่กินเวลาจริงๆนะครับผมแบบถ้าเกิดว่าเราทำอะไรอย่างนึงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยากทำต่อนะครับแบบอยากเล่นต่อไปเลยและใครนะครับที่เป็นสายจริงจังจริงๆนะครับจะต้องมีตี้นะครับผมก็คือชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับเพื่อพาไปผจญภัยในโลกใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างให้เราได้ทำกันนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกม Open World ด้วยนะครับแล้วก็เรายังสามารถล่าทรัพยากรไปหายิงกับคนอื่นได้นะครับหรือไปหาปล้นบ้านคนอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับงานนี้นะครับใครที่เป็นมันสมองของทีมเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามNeo Ocean Esports กันด้วยนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ